สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะต้อนรับสู่ช่องชัดเจนพันข้าวนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับเล่าสู่กันฟังเนาะนะครับมีประเด็นท็อปิกนี่เล็กน้อยนะครับเนื่องจากนะครับเนื่องจากมีพี่น้องเกษตรกรที่เป็นชาวนาด้วยกันนะครับแปลงติดกันที่อำเภอดอนจานนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับของพ่อตาผมนี่แหละผมกับพ่อตาทำการดำนาด้วยรถดำนานะครับด้วยรถดำนาคันนี้ฮะเขามาดูเขาเห็นทำกันงอมแงมสองคนนะครับดำหน้าสองคนกับปะเถาครับหน้าทั้งเบิด8ไลนะครับหน้า8ไลดำกับปะเถาสองคนเพิ่นเห็นครับหน้าติดกันเพิ่นเห็นเพิ่นบ้านแล้วหน้าครับหน้าติดกันเพิ่นมาย่ำนำเพิ่นนะครับเพิ่นก็เลยย่างกับมาถามเบิ่งว่าเป็นจังไดเนาะอย่างอันนี้ว่าซั่นก็เลยเว้าสู่เพิ่นฟังนะครับแล้วก็เฮ็ดให้เพิ่นเบิ่งนะครับเนี่ยครับเอารถดำหน้าคันนี้แหละครับดำหน้านะครับปอเถานะครับหน้าปอเถาอยู่อำเภอดอนจานนี่แหละครับทั้งเบิด8ไร่นะครับ8ไร่เบิดกล้าไป320แผ่นนะครับหมดกล้าไปก็แผ่นละ15บาทข้าวเราเองนะครับก็คูณไปนะครับก็ 4,000 กว่าบาทนะครับเฉพาะค่ากล้านะครับค่ากล้า 4,000 4,500 ก็ดำกับพ่อตา2คนครับงอมแงมงอมแงมลูกปอเถาก็ลูกเคยหัวใช่กันอยู่ครับเฮ็ดไปหัวไปนะลูกเคยเป็นไทครับพอเฒ่าเป็นไทขนกาเอากาใส่รถกูเพิ่นเห็นเพิ่นก็จะอ่อนนะเพิ่นก็เลยลงมาเบิ่งเพิ่นก็บอกโอ้บ้าไปแล้ว2เฒ่าอันพอเฒ่าก็ลูกเคยนี่บ้าไปแล้วเขาว่านะครับเพิ่นเว้าควันนะครับเพิ่นก็เว้าอยู่หั่นล่ะก็คุยกันนะเป็นประเด็นคุยกันอยู่หั่นนะเพิ่นว่าพอเฒ่าก็ลูกเคยนี่เป็นบ้าไปแล้วว่าซั่นดำหน้าซอเอ้ยดำหน้า8ไล่2คนดำหน้า2คน8ไล่มื้อเครื่องแล้วเขาบอกมื้อเครื่องแล้วนะครับมื้อนึงกับอีกเครื่องนึงอ่ะเฮ็ดแล้วนะครับเขาเลยว่าบ้าไปแล้วคือเฮ็ดได้ว่าซั่นนะครับเกิดมาบ่เคยพ่อเคยเห็นว่าซั่นนะครับดำหน้า2คน8ไล่นะครับมื้อเครื่องแล้วนะครับมื้อเครื่องนี่หมายถึง1วันครึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับ8ไร่นะครับหมดกล้าไป320แผ่นสำหรับต้นทุนนะครับต้นทุนที่ใช้ในการทำนาด้วยรถดำนานะครับอันนี้ยังไม่คิดค่ารถนะครับเฉพาะต้นทุนที่จ่ายไปวันนี้นะฮะ2วันที่ผ่านมานี้ครับก็คือค่ากล้าเนี่ย 4,500 บาทนะครับค่าน้ำมันนะครับค่าน้ำมัน1ถัง 1,200 บาทนะครับ 1,200 บาทเต็มถังนะครับดำได้4ไร่8ไร่ก็หมดไป 2,400 นะครับ 2,400 นะครับก็รวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณ4,500 บวก 2,400 ก็จะประมาณ 7,000 บาทนะครับกับนา8ไร่นะครับโดยใช้รถดำนานะครับไม่ได้ใช้แรงงานคนนะครับก็หมดไป 7,000 นะครับอันนี้ยังไม่รวมค่ากินนู่นนั่นนี่เอ็มลงเอ็มร้อยสปอนเซอร์กาแฟนะครับไม่ได้รวมนะครับอันนี้คือเฉพาะค่าน้ำมันรถกับค่ากล้า2อย่างไม่ได้คิดค่าแรงเพราะตลาดกับลูกเคยนะครับก็หมดไปประมาณ 7,000ก็มาเทียบเอาครับกับการเราที่เราจ้างแรงงานคนนะครับจ้างแรงงานคนเนี่ยพื้นที่8ไร่อย่างเงี้ยนะครับจ้างคนไม่ต่ำกว่า15ครับ15 20นะครับนะครับถึงจะเสร็จนะครับ20อัพนะครับถึงจะเสร็จ1วันนะครับภายใน1วันนะครับก็คูณไปครับก็คูณหัวละเท่าไหร่ทุกวันนี้ค่าแรง300 350ก็คูณไปนะครับเผลอๆอาจจะมากกว่า20คนด้วยซ้ำนะถ้าจะเอาให้วันเดียวเสร็จนะครับต้องเสียค่าถอนกล้าอีกนะครับมัดละกี่บาทก็ว่ากันไปนะครับต้องจ้างคนมาถอนต้องจ้างคนมาดำต้องทำกับข้าวเลี้ยงต้องมีกาแฟสปอนเซอร์อะไรก็พร้อมเสิร์ฟนะครับเมื่อเทียบกับต้นทุนการใช้รถดำผมว่ามันก็สูสีนะครับ มันก็สูสีนะนะครับแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าเราใช้รถดำเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับใครครับไม่ต้องไปวุ่นวายกับการประสานงานนะครับจะต้องไปเกณฑ์แรงงานมาจะต้องไปหาแรงงานมาช่วยดำมานัดวงมานัดบันทำกับโครงกับข้าวเลี้ยงคนบ้านว่าเอาบุญนะไหมครับไม่ต้องไปยากมองหันนะไหมครับคนใส่รถดำเนาะนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะนะย้อนว่าเพื่อนว่าเป็นผีบ้าพ่อเฒ่าลูกเคยคู่นี่เป็นผีบ้ามาดำหน้า8ไร่มือเครื่องแล้วนะครับเกิดมาบ่เคยพ่อเคยเห็นคือเฮ็ดได้สูว่าซั่น
เพิ่นก็มาหัวใส่ก็เป็นประเด็นที่สนุกสนานครับเป็นท็อปิกที่พูดคุยกันนะครับเพื่อนบ้านเพื่อนนาที่ติดกันนะครับก็มารอดูครับกันนะครับว่าหลังจากดำด้วยรถดำนาคันนี้ไปแล้วเนี่ยครับการบริหารจัดการต่อไปนะครับก็คือเรื่องของหอยเชอรี่การดูแลเรื่องวัชพืชหญ้าที่จะขึ้นเนี่ยจะทำยังไงนะครับการบริหารจัดการน้ำนะครับที่ฝนกำลังจะมาจะตกเนี่ยจะทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นโจทย์ให้กับพ่อตากับแม่ยายของผมนะครับในการที่จะปรับแล้วก็เรียนรู้ไปนะครับกับการควบคุมน้ำแล้วก็การดูแลแปลงข้าวนะครับแปลงข้าวที่ดำด้วยรถดำนานะครับซึ่งมันก็มีความพิเศษแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะว่าต้นกล้ามันอายุน้อย 15-20 วันต้นกล้าสั้นนิดเดียวเท่ากับฝองกระป๋องกาแฟนะครับต้นกล้ามันยังอายุน้อยแล้วมันก็บอบบางเสี่ยงต่อการเสียหายจากหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นหอยเชอรี่เพลี้ยไฟหนอนนะครับหลายอย่างนะครับรวมไปถึงก๊าซไข่เน่านะครับเพราะว่าผมในแปลงผมยังได้กินก๊าซไข่เน่าอยู่นะครับเศษอินทรีย์วัตถุมันยังย่อยไม่หมดนะครับก็เป็นดินดำดินโคลนอยู่ก็มีความเสี่ยงนะพี่กาเราจะมีปัญหาได้อาจจะเหลืองได้ในช่วงแรกๆเนาะก็มาลุ้นกันครับว่าจะเป็นอย่างไรเนาะนะครับผมก็จะพยายามอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆนะฮะทั้งทางช่องทาง Facebook นะครับเพจชัดเจนพันข้าวนะครับหรือ YouTube Channel นะครับชัดเจนพันข้าวผมก็จะอัพขึ้นโซเชียลทาง2ช่องทางนี้เป็นหลักนะครับสำหรับท่านที่สนใจเมล็ดพันธุ์นะครับก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะฮะพันข้าวที่ผมทำปีนี้นะครับเป็นพันข้าวเหนียวน่าน59เบอร์18ล้วนๆนะครับพื้นที่ทั้งหมดอยู่นี่15ไร่อยู่นู่น10ไร่ก็25ไร่นะครับพื้นที่25ไร่ดำด้วยรถดำคันนี้ครับนะครับรถดำคันนี้คันเดียวดำนะครับก็มีปัญหาเรื่องหัวปักฝั่งหนึ่งที่ปักไม่ค่อยดีปักไม่ค่อยลงนะครับก็จะต้องพิจารณาแก้ไขกันเป็นลำดับถัดไปเนาะนะครับทำให้เราต้องมาซ่อมนะครับก็จะลองพิจารณาดูครับอาจจะได้เปลี่ยน 7,500 โมเมนต์ถึกถือกับพี่น้องอะไรศูนย์เปลี่ยนเองก็เป็นบาทนี้นะครับก็สิถามผู้รู้แล้วครับว่าเพิ่นเปลี่ยนจังได๋ตั้งค่าหัวปักเพิ่นจังได๋นะครับต้องถามสร้างน้ำนะครับแต่ว่าขันเอาสบายใจก็ยกไปศูนย์เลยให้เพื่อนสร้างอะไรให้นะครับอะไรยังพอมีนะครับรุ่นนี้นะครับแต่ว่าต้องสั่งจากนครสวรรค์นะครับแหล่งที่เขามีการใช้รถดำนารุ่นนี้ค่อนข้างเยอะเนี่ยเขาจะมีอะไรตรงนี้สแปร์ไว้แต่ว่าต้องสั่งมาครับก็ใช้เวลาอยู่ถ้าเราไม่รีบเราก็สามารถสั่งยกรถขึ้นไปศูนย์คูโบต้าที่อยู่ใกล้เราแล้วก็ให้เขาสั่งอะไรมาเปลี่ยนให้ช่างก็ทำได้นะครับทั่วประเทศสำหรับคูโบต้าก็มันก็มีข้อดีตรงนี้แหละถ้าซื้อรถศูนย์เนาะก็สามารถเปลี่ยนเอาลงปิดอะไรถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องช่างเนี่ยก็แนะนำไม่ซื้อรถศูนย์นี่แหละนะครับแต่ถ้าท่านเป็นช่างมีความรู้เรื่องช่างเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ถอดนั่นถอดนี่ได้ก็รถญี่ปุ่นมือสองก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะนะครับตอบโจทย์ท่านได้นะครับถ้าท่านมีความรู้เรื่องช่างเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถนะครับรถศูนย์นะมันแพงอยู่แล้วครับไม่ต่ำกว่าแสนอะนะครับถ้าหกแถวนะครับไม่ต่ำกว่าแสนอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นมือสองนะครับแต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยครับก็ราคาก็ตีง่ายก็ตกแถวละหมื่นนะครับแถวละหมื่น6แถวก็ประมาณ 60,000 นะครับถ้าเป็นรถมือ2ญี่ปุ่นนะครับนะครับที่ร้านรีมอเตอร์นะครับร้านรีมอเตอร์นะครับราคาก็จะประมาณนี้แต่ถ้าร้านอื่นก็บวกไปอีกครับแพงกว่ารีมอเตอร์เยอะนะครับร้านอื่นนะครับถ้าอยากได้รถดำนามือ2ญี่ปุ่นนะครับแนะนำร้านเดียวเลยคือรีมอเตอร์แต่ท่านจะต้องมีความเข้าใจนะครับในเรื่องของรถญี่ปุ่นมือ2ท่านจะต้องมีความรู้นะครับแล้วก็พยายามเลือกรถให้คันที่สภาพดีๆอายุการใช้งานน้อยๆก็จะเป็นประโยชน์เนาะมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับรถมือ2ญี่ปุ่นมันอะไหล่มันค่อนข้างหายากอยู่แล้วท่านต้องเข้าใจนะครับส่วนรถศูนย์ไทยเนี่ยอะไหล่ยังพอหาได้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยท่านไหวไหมแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองท่านจะเอาตรงไหนก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณเนาะวันนี้ผมก็มาแลกเปลี่ยนครับเป็นประเด็นท็อปิกเล็กๆน้อยๆคุยกันหลังเสร็จนาเนาะนะครับจากนี้ผมก็จะกลับบ้านครับเมื่อเฮือนบานนอนน้ำบ่อเถาขึ้นหนึ่งครับนอนอยู่หน้าบ่อเถาขึ้นหนึ่งมาดำให้เพิ่นสองมือนะครับมือสองมือนะมือเครื่องแล้วครับแปดไร่กลับไปดำห้องเจ้าของอีกมือเครื่องนะครับก็มีนาอยู่สองแปลงนะครับทั้งหมด25ไร่นะครับวันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเป็นท็อปิกนะครับผ่อนคลายนะครับหลังจากดำนามาทั้งวันตากแดดมาทั้งวันครับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ